จาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ค่ะเอาละครับในช่วงที่แล้วเราสอบทานกับคุณคำนูนสิทธิสมานเพลย์เมกเกอร์คนหนึ่งในสปท.ในสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นโฆษกด้วยเราขอสอบทานเรื่องอาจารย์ธินพันธ์ประธานสปท.ทำหนังสือรับและด่วนที่สุดถึงหัวหน้าคสช.หัวหน้าคสช.และนายกก็คนเดียวกันใช่ทำถึงลุงตู่เสนอให้ลุงตู่ใช้มาตรา44ประกาศบังคับใช้กฎหมาย36ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป27วาระใช่ไหมครับ27วาระค่ะ36ฉบับใช่แล้วนะคะ42ประเด็น27วาระ36ฉบับอาจารย์ธินพันธ์ไปอ้างกับท่านนายกในหนังสือที่ทำถึงท่านนายกว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.งานเยอะงานล้นมืองานล้นมือเกรงว่าออกกฎหมายไม่ทัน10กฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ล้นมืออยู่แล้วใช่ถ้ารอนี้อีกเกรงว่า2560เนี่ยจะไม่ทันใช้ก็เลยขอยืมใช้อำนาจพิเศษออกมาก่อน36ฉบับค่ะเมื่อสักครู่เราก็สอบทานว่าเรื่องนี้จริงไหมจริงค่ะอย่างที่2ก็สอบทานกับคุณคำนูนว่าไอ้เจ้าร่างกฎหมาย36ฉบับที่มันจะต้องเสร็จภายในปี2560นั้นโดยผลของกฎหมายโดยผลของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติบังคับเอาไว้จะต้องเสร็จภายในปีนี้หรือโดยนโยบายของกสช.ค่ะคำตอบจากคุณคำนวณก็คือว่าโดยนโยบายของแม่น้ำห้าสายก็คือกสช.นั่นแหละก็คือกสช.นั่นแหละค่ะที่เห็นว่า36ฉบับ27วาระมันจะต้องแล้วเสร็จภายในปีนี้นั่นแหละค่ะเป็นกรอบแนวทางก็เลยต้องเร่งไงเป็นนโยบายไม่ใช่โดยผลของกฎหมายไม่ใช่ไฟบังคับแต่เป็นนโยบายเป็นนโยบายต้องการผลักดันเราก็ถามต่อบอกว่าคุณคำนูนตามข่าวเขาระบุว่าหลายฉบับใน36ฉบับเนี่ยถ้าขืนใช้มาตรา44ประกาศบังคับใช้ไปเนี่ยสายล่อฟ้าชัดๆนะโอ้โหอย่างเช่นกฎหมายปฏิรูปสื่ออันนี้ก็ร้อนแรงอย่างเช่นกฎหมายความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์อย่างเช่นกฎหมายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมคำตอบคุณคำนูนยืนยันว่ากฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กฎหมายปฏิรูปสื่อจะไม่เสนอให้ใช้มาตรา44เพราะมีความเห็นที่ยังไม่ตรงกันอะไรที่ยังไม่ตกผลึกไม่ตรงกันจะไม่ใช้อำนาจพิเศษมาตรา14ค่ะจริงไม่จริงไม่รู้รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าวันนี้มีการประชุมสปท.ค่ะจะมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กลับมาแล้วค่ะกฎหมายฉบับนี้เสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนค่ะเอาละครับเราจะไปกันที่พลตำรวจตรีพิสิทธิ์เปาอินรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนของสภาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะคะหรือสปท.นะคะด้านสื่อสารมวลชนค่ะคือต้องถามกันเยอะเพราะว่าเท่าที่เราทราบนะไอ้ร่างกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยรัฐบาลเขายกร่างเสร็จแล้วคณะรัฐมนตรีก็รับหลักการไปแล้วค่ะขณะนี้อยู่ในชั้นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อยู่ๆทางฝั่งสปท.โดยกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชนก็ลุกขึ้นมาขยำคือขยำร่างจนกลายเป็นอีกหนึ่งร่างแล้วจะเสนอที่ประชุมใหญ่สปท.วันนี้ค่ะถ้าผ่านความเห็นชอบถ้าผ่านก็เห็นชอบก็จะส่งต่อไปที่รัฐบาลที่รัฐบาลก็จะมีสองร่างประกอบกันคือร่างของรัฐบาลเองซึ่งรับหลักการไปแล้วกำลังอยู่ในชั้นกรรมาธิการคณะกฤษฎีกากฤษฎีกาดูอยู่รายละเอียดอยู่ถอนคำพูดกรรมาธิการถอนคำพูดยังไม่ได้เข้าสนช.ใช่ค่ะอยู่ที่กฤษฎีกานะคะตรวจร่างรายละเอียดอยู่นะคะเป็นขั้นตอนก็กำลังจะมีอีกหนึ่งร่างส่งประกอบไปจากสปท.รายละเอียดสาระสำคัญอะไรอย่างไรที่สังคมจับตามองเราจะต้องหาคำตอบกันนะคะเราจะไปกันที่พลตรีพิสิทธิ์เปาอินค่ะรองประธานคณะกรรมาธิการด้านสื่อสารมวลชนของสปท.นะคะสวัสดีค่ะท่านพิสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์ครับเท่าที่ทราบนะครับร่างกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รัฐบาลเขายกร่างเสร็จแล้วผ่านหลักการในครม.แล้วขณะนี้อยู่ในชั้นของกฤษฎีกาทางด้านสปท.ยกร่างขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับเนี่ยมันจะย้อนแย้งกันอะไรอย่างไรหรือไม่ทำไมต้องยกร่างซ้อนขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับครับค่ะอย่างนี้นะครับร่างเดิมที่เสนอโดยกระทรวง ICT เนี่ยแล้วก็ขอดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแล้วก็ส่งให้กฤษฎีกาไปดำเนินการค่ะพอสปท.นะฮะหรือว่าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมารับงานเนี่ยผมในฐานะประธานอนุกรรมธิการปฏิรูปด้านสื่อออนไลน์ผมได้ศึกษาร่างเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปแล้วเนี่ย
พบว่ามันมีส่วนบกพร่องค่อนข้างจะมากนะฮะมากมายเลยในไม่ว่าในเรื่องความหมายในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการในเรื่องอำนาจหน้าที่นะครับแล้วก็ของหน่วยงานและพนักงานเจ้าที่ตามกฎหมายนั้นเราคณะกรรมการสื่อสารมวลชนเราก็เลยหยิบเอาร่างที่รัฐบาลเห็นชอบเนี่ยเอามาศึกษานะฮะแล้วเราก็ทำเป็นข้อสังเกตว่าควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้ความหมายของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมีความครอบคลุมความมั่นคงทางไซเบอร์ทุกมิติของเดิมเนี่ยจะเน้นในเรื่องการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คุ้มครองแต่ว่าภัยความมั่นคงทางไซเบอร์มันไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องการเงินการธนาคารหรือการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวมันมีทางความมั่นคงทางทหารความมั่นคงทางระบบสาธารณูปโภคความมั่นคงทางระบบแพทย์นะฮะโอ้เข้าใจแล้วธนาคารทุกอย่างมันกว้างขึ้นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตัวร่างเดิมที่เสนอโดยกระทรวง ICT หรือกระทรวงดีอีในปัจจุบันนั้นมันโฟกัสไปที่ประเด็นทางมิติทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับแต่ร่างที่สปท.นำมาปรับปรุงนั้นนะครับจะครอบคลุมมิติความมั่นคงด้วยว่ากันอย่างนั้นเถอะทุกมิตินะฮะครับทุกมิติความมั่นคงทุกมิติความมั่นคงทุกมิติเอาละทีนี้เอาร่างเดิมของรัฐบาลมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เสนอปรับแก้เสนอปรับแก้กี่ประเด็นตรงไหนครับที่เป็นสาระสำคัญครับค่ะมีอะไรบ้างสำคัญก็คือ1เลยให้การดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มีความครอบคลุมทุกมิติค่ะนะครับอันที่2คณะกรรมการรักษาความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติที่จะต้องจัดตั้งตามร่างตามกฎหมายเนี้ยของเดิมเนี่ยใช้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีดิจิตอลเศรษฐกิจสังคมเป็นประธานนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการก็มีสองสามมีประมาณ4ท่านแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิในเมื่อคณะกรรมการซึ่งจะต้องดูแลความมั่นคงทางไซเบอร์ทุกมิติแล้วเนี่ยฉะนั้นรัฐมนตรีไอดีอีเนี่ยคงจะไม่เหมาะครับนะครับเพราะว่าจะต้องออกมาตรการและก็กำกับดูแลในทุกกระทรวงทุกวงกลมครับเราเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับมอบหมายเป็นประธานคณะกรรมการครับนะครับมีรัฐมนตรีกลาโหมมีรัฐมนตรีดีเป็นรองประธานแล้วก็มีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการครับครับครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องสำนักงานคณะกรรมการไซเบอร์แห่งชาติซึ่งจะต้องเป็นหน่วยงานที่จะต้องกับดูแลและใช้อำนาจตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยในร่างเดิมเนี่ยให้เป็นหน่วยงานไม่เป็นหน่วยราชการเป็นนิติบุคคลนะฮะก็คือพูดง่ายเป็นเหมือนองค์กรมหาชนอ๋อครับค่ะอ๋อเข้าใจแล้วให้มีสถานะที่เป็นอิสระเป็นเอกเทศมากขึ้นทีนี้มันไม่เหมาะยังไงครับเพราะว่าหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายนะฮะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะให้องค์กรมหาชนเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยผมเราพิจารณาแล้วไม่เหมาะการใช้อำนาจตามกฎหมายบังคับใช้เป็นพนักงานเจ้าที่จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเราถึงแก้ให้เป็นหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเท่าเทียบเท่ากลมเทียบเท่ากลมขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีขึ้นกับนายกก็คือขึ้นกับสำนักนายกนะฮะขึ้นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่สำนักนายกครับเป็นตัวนายกเลยรัฐมนตรีครับใช่เป็นกรมก็คือเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งใช่ไหมคะระดับกรมถือเป็นส่วนราชการใช่ไหมคะใช่ครับแต่โดยหลักหน่วยงานเทียบเท่ากรมมันต้องสังกัดกระทรวงหรือเทียบเท่ากระทรวงสักกระทรวงหนึ่งนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยโดยฟังก์ชันของทางราชการเนี่ยก็จะเป็นกรมสำนักงานคณะกรรมการไซเบอร์แห่งชาติที่อยู่ในสังกัดสำนักนายกหรือเปล่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะฮะเป็นหน่วยราชการอิสระที่ไปอันเดอร์นายกรัฐมนตรีขึ้นตรงนายกเลยนะครับมันคือทุกวันนี้เรามีหน่วยงานแบบนี้ไหมครับมีครับจะได้เห็นเช่นเลยฮะเช่นสภาความมั่นคงแห่งชาติสภาสำนักข่าวกรองแห่งชาติก็เป็นหน่วยงานโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเป็นราชการเป็นกรมเหมือนกันขึ้นตรงท่านนายกไม่ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักใดถูกต้องครับไม่ได้สังกัดทำเนียบด้วยว่ากันอย่างนั้นเถอะ
ครับใช่ครับอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วการเป็นองค์การมหาชนใครทำงานด้วยนั้นนะครับจะมีโครงสร้างค่าตอบแทนพิเศษมันจูงใจมันเร้าใจเสมือนเป็นบริษัทเอกชนนะครับไปแปลสภาพเขาเป็นส่วนราชการเทียบเท่ากรมนะครับขึ้นตรงกับนายกรับเงินเดือนราชการเขาจะแฮปปี้เลยครับเงินเดือนหายไปเยอะผลตอบแทนหายไปเยอะถ้าใครทำงานสำนักงานนี้เราต้องมาดูนะฮะเราชั่งแล้วว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานต้องบังคับใช้กฎหมายจึงต้องเป็นคณะเป็นหน่วยราชการแต่ว่าเรามีแนวความคิดว่าให้มีค่าตอบแทนพิเศษอ๋อเขียนเป็นเฉพาะกรณีองค์กรนี้เลยว่ามีค่าตอบแทนพิเศษใช่ครับเทียบเท่าองค์กรอิสระเหรอคะค่าตอบแทนพิเศษเนี่ยก็ต้องไปคิดต่อนะฮะว่าสิ่งที่จะจูงใจให้คนอยู่ในองค์กรนี้ก็คือค่าตอบแทนพิเศษซึ่งรัฐบาลจะต้องไปคิดต่อนะครับว่าควรจะตอบแทนเท่าไหร่อ๋อครับถ้าเช่นนั้นถ้าผมจะไปเปรียบเทียบกับ DSI ได้ไหมฮะ DSI จะเป็นหน่วยงานราชการที่มีค่าตอบแทนพิเศษที่พิเศษยิ่งกว่าตำรวจเสียด้วยซ้ำไปก็เราก็คิดในทำนองแบบนั้นนะฮะลักษณะเดียวกับ DSI นะคะเรื่องค่าตอบแทนสถานะของหน่วยงานก็ให้นึกถึงสภาความมั่นคงเข้าไว้ค่าตอบแทนพิเศษที่จะจ่ายกันก็ขอให้นึกถึงโครงสร้างค่าตอบแทนพิเศษแบบ DSI อย่างนี้จะเข้าใจเลยถูกไหมผสมผสานกันนะอันนี้ผมเข้าใจแล้วนะตกลงมีเรื่องนิยามของกฎหมายให้ครอบคลุมทุกมิติของความมั่นคงนะฮะไม่ว่าจะเป็นมั่นคงเศรษฐกิจมั่นคงการเมืองมั่นคงประเทศอะไรก็แล้วแต่เรื่องโครงสร้างกรรมการไซเบอร์นะฮะให้ยกสถานะมันขึ้นมาเอานายกเป็นประธานเอารัฐมนตรีกลาโหมมาเป็นรองประธานด้วยนะเรื่องสถานะของสำนักงานกรรมการไซเบอร์แห่งชาติก็ไปสภาพจากองค์การมหาชนจากร่างเดิมให้เป็นหน่วยราชการเสียเป็นกรมอันเดอร์นายกรัฐมนตรีโดยตรงมีประเด็นที่4มั้ยครับประเด็นที่4ประเด็นที่4เนี่ยเรื่องอำนาจของตัวเลขาเลขาธิการสำนักงานกรรมการไซเบอร์นะครับก็มีอำนาจตามกฎหมายนี้ในการกำหนดมาตรการการระงับรับยั้งภัยคุกคามที่มาจากทางไซเบอร์นะครับหรือมีต้องบริหารงานของคณะกรรมการเนี่ยติดตามเฝ้าระวังภัยนะครับฉะนั้นตัวเลขาเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวเนี่ยแล้วต้องเป็นข้าราชการเป็นข้าราชการแล้วเนี่ยอำนาจตามกฎหมายเนี่ยผมจำเลขมาตราไม่ได้ในเรื่องการใช้อำนาจในการเรียกข้อมูลจากหน่วยราชการหรือหน่วยเอกชนเนี่ยเพื่อดำเนินการระงับยับยั้งภัยคุกคามที่มาทางไซเบอร์ของเดิมเนี่ยในร่างกฎในร่างเดิมเนี่ยเลขามีอำนาจในการที่สั่งเข้าถึงข้อมูลในการปิดกั้นระงับยับยั้งซึ่งตรงนี้เราเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพลันดัดคอมพิวเตอร์ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กันนะครับของเดิมเนี่ยตัวเลขามีอำนาจจัดการได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้คำสั่งของศาลเรายึดหลักสากล นะครับในการที่จะใช้อำนาจในการเรียกข้อมูลในการสั่งให้ทำนู่นทำนี่เข้าถึงข้อมูลของหน่วยราชการหรือของภาคเอกชนประชาชนเนี่ยจะต้องบนพื้นฐานของศาลนะครับต้องขออำนาจศาลก่อนเหรอคะถูกต้องครับของเดิมไม่ต้องขอนะฮะทำได้ทันทีแต่ว่าอันเนี้ยเราขอแก้ไขเป็นต้องใช้อำนาจศาลนะครับเพื่อความเป็นสากลแล้วก็เป็นเพื่อเป็นที่ให้สังคมมีความสบายใจมีหมดปัญหาวงใจว่ารัฐบาลฝ่ายรัฐเนี่ยจะเข้าไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับครับถ้าฉะนั้นขอชัดๆนะครับคำว่าอำนาจของเลขาธิการในการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามภัยไซเบอร์และอำนาจในการสั่งระงับยับยั้งภัยทางไซเบอร์นั้นนะครับอำนาจดังว่านี้นั้นนะครับโดยรูปธรรมมันจะได้แก่อะไรครับเช่นสั่งปิดเว็บสั่งปิดเฟซสั่งปิดบล็อกหรือขอข้อมูลไปดูข้อมูลพิเศษส่วนตัวอะไรยังไงล้วงข้อมูลเข้าไปใน LINE ล้วงข้อมูลใน Facebook ได้หรืออะไรยังไงครับขนาดไหนคะผมยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราพบว่าภัยคุกคามเนี่ยมันมาทางผู้ให้บริการนะครับตัวเลขาธิการและพนักงานเจ้าที่ที่รับการแต่งตั้งตามกฎหมายฉบับนี้ของเดิมเนี่ยเขาให้มีอำนาจในการเข้าถึงคือเข้าไปดูเข้าไปเรียกข้อมูลเข้าไประงับยับยั้งเช่นให้คุณปิดกั้นปิดเว็บปิด
สั่งปิดได้เลยอ่ะเวอะไรได้ทันทีแต่ว่าในกฎหมายที่เราพิจารณาใหม่เนี่ยการกระทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้อยู่เป็นพื้นฐานว่าจะต้องมีคำสั่งของศาลครับนะครับค่ะอันนี้หมายถึงการสั่งเว็บอะไรบางอย่างที่นำเสนอไม่เหมาะสมรวมไปถึงการไปขอข้อมูลไลน์ส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนตัวด้วยหรือเปล่าคะอย่างนี้นะฮะเราต้องแยกกันให้ชัดว่าพรบ.ความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยเรามุ่งพิทักษ์ปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ของประเทศค่ะนะครับแต่ในเรื่องเนื้อหาของที่ปรากฏในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายพรบ.ว่าด้วยการทำความผิดเกี่ยวทางคอมพิวเตอร์นะฮะอ๋อผิดพรบ.คอมครับต้องแยกให้ชัดนะฮะทีนี้ถ้าระบบคอมพิวเตอร์ถูกคุกคามโดยบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีคณะกรรมการก็จะให้เลขาธิการเนี่ยเข้าไปดำเนินการเช่นสั่งให้หน่วยราชการหรือหน่วยเอกชนกระทำหรือลดเว้นการกระทำเพื่อระงับยับยั้งภัยคุกคามนั้นได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการสั่งการแบบนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคำสั่งภายใต้อำนาจของศาลค่ะขออำนาจศาลก่อนไม่ใช่สั่งได้เลยย้ำอีกครั้งนะฮะในเรื่องของอำนาจเลขาธิการนั้นนะครับไม่ว่าร่างดั้งเดิมของรัฐบาลหรือร่างใหม่ของสปท.สาระมันก็คือสาระเดียวกันสิ่งที่แตกต่างกันมีประการเดียวก็คือการใช้อำนาจในร่างของสปท.กำหนดให้ต้องใช้อำนาจผ่านศาลเท่านั้นถูกไหมฮะถูกต้องครับอย่างอื่นเหมือนของเดิมหมดถูกไหมฮะหลักการก็อำนาจหน้าที่เหมือนเดิมแต่ว่าให้เพียงแต่ว่ามีศาลมาเป็นตัวพิจารณาที่จ่ายชั้นหนึ่งครับเอากันตรงๆนะฮะนี่เขาฝากถามคำถามขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์เต็มไปหมดเลยนะฮะเขาฝากถามว่ามีซิงเกิลเกตเวย์ไหมเอากันตรงมีซิงเกิลเกตเวย์ไหมหลายคนยังระแวงค่ะมีซิงเกิลเกตเวย์ไหมอันนี้ประเทศไทยตอนนี้เรามีประมาณสัก13-14เกตเวย์ก็ยังมี13-14เหมือนเดิมปกติไม่มีระบบซิงเกิลเกตเวย์คอยคัดกรองอะไรต่อไปอะไรที่จะเข้าประเทศไทยออกประเทศไทยอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มียืนยันว่าไม่มีนะไม่มีครับในกฎหมายไม่มีเขียนไว้นะว่าจะต้องมีเกตเวย์เดียวอ๋อไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเพียงแค่เขียนให้อำนาจเลขาธิการไซเบอร์แห่งชาตินั้นสามารถที่จะกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามภัยทางไซเบอร์มีอำนาจในการระงับยับยั้งภัยทางไซเบอร์แต่ว่าต้องใช้อำนาจผ่านศาลแต่ว่าเป็นมิติที่ฟังดูแล้วมันกว้างนะไอ้คำเหล่านี้มันดูกว้างๆไงไม่ทราบมันมีกรอบไหมครับคือเรากฎหมายเราคงต้องเขียนกว้างไว้นะฮะแต่ส่วนกรอบเนี่ยคณะกรรมการความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยเรามีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการกำหนดวิธีการปฏิบัติตามกรอบเนี่ยคณะกรรมการจะต้องมาออกข้อกำหนดที่หน่วยราชการและหน่วยภาคประชาชนหน่วยงานเอกชนจะต้องนำไปปฏิบัตินะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆมาตรฐานกลางของระบบคอมพิวเตอร์ที่หน่วยราชการหรือภาคเอกชนดูแลจะต้องมาตรฐานกลางในการระวังป้องกันภัยนะครับคณะกรรมการอาจจะกำหนดมาตรการสูงกว่านั้นเฉพาะในแต่ละเรื่องเช่นในเรื่องความมั่นคงทางทหารความมั่นคงทางระบบสาธารณูปโภคความมั่นคงทางการเงินธนาคารต้องไปกำหนดเพิ่มเติมเป็นส่วนๆนะครับเข้าใจละย้อนกลับไปประเด็นที่หนึ่งปรับแก้ถ้อยคำให้มันครอบคลุมเรื่องของความมั่นคงในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางการเงินการธนาคารความมั่นคงในเรื่องระบบสาธารณูปโภคของประเทศความมั่นคงทางการเมืองทางการทหารอะไรก็แล้วแต่ทุกมิติไอ้ตรงนี้เนี่ยที่เขาก็วิจารณ์ว่ามันก็ดูกว้างเช่นกันแต่ว่าจะแอคชั่นอย่างไรก็ต้องรอให้มีคณะกรรมการไซเบอร์มาพิจารณากันอีกทีถูกไหมถูกต้องครับโอเคตกลงผมไล่ได้สาระสำคัญได้4ประเด็นครบไหมครับ1เรื่องครอบคลุมทุกมิติ2โครงสร้างกรรมการไซเบอร์3สถานะสำนักงานกรรมการไซเบอร์4อำนาจเลขาธิการกรรมการไซเบอร์มีประเด็นที่5ไหมครับที่เป็นสาระสำคัญจริงๆนะมีเรื่องบทลงโทษอะไรไหมคะประเด็นที่5เนี่ยในกรณีที่หน่วยราชการหรือหน่วยเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเลขคณะกรรมการไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยค่ะ
แล้วเกิดความเสียหายนะครับคือสั่งให้มีมาตรฐานในการระวังระมัดระวังภัยทางไซเบอร์แล้วเกิดความเสียหายแล้วคุณไปตรวจสอบว่าหน่วยราชการหรือภาคเอกชนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดตรงนี้มีโทษเป็นยังไงคะมีโทษอาญามีโทษอาญาโทษทางอาญาเลยครับมีโทษจำคุกมีโทษปรับนะฮะตามร่างเดิมของรัฐบาลไม่มีโทษอาญาใช่ไหมครับไม่มีครับในร่างเดิมเป็นเพียงเป็นการผิดวินัยแล้วก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงหนุกภาคเอกชนด้วยฉะนั้นในกฎหมายที่เราปรับใหม่เนี่ยจะครอบคลุมทั้งภาคเอกชนด้วยเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะภาคราชการมันไปหมดเอกชนด้วยมีประชาชนฉะนั้นในการที่จะดูแลความมั่นคงไซเบอร์เนี่ยต้องทำทุกมิติทุกส่วนนะครับทุกส่วนด้วยแล้วก็มีโทษทางอาญาด้วยนี่ที่แตกต่างไปจากเดิมที่ไม่ได้กำหนดโทษไว้ชัดเจนครับใช่ครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือสาระที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมีการแก้ไขเพิ่มเติมและจะนำเสนอที่ประชุมสปทสมมติสปทเห็นชอบอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะครับค่ะร่างที่ผมกราบเรียนไปแล้วเนี่ยเราได้มีคณะทำงานร่วมกับกระทรวงดีอีเนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยส่งร่างเดิมมาให้กระทรวงดีอีทบทวนค่ะนะคะสปทกรรมธิการสื่อสารมวลชนเราได้พิจารณารายงานฉบับนี้แล้วก็ร่างยกร่างตัวใหม่ตัวกฎหมายร่างใหม่ไปร่วมกับกระทรวงดีอีและสำนักงานกฤษฎีกาตอนนี้ร่างที่เป็นร่างเดิมหลักของสปทเนี่ยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงดีอีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาถ้าคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบส่งไปครม.นะครับเป็นร่างใหม่นะครับที่เราทำประกบกับร่างเดิม okay. แล้วถ้ากฤษฎีกาเห็นว่าร่างใหม่ได้มีประโยชน์ครอบคลุมมากกว่าส่งร่างใหม่ไปก็จะเป็นร่างนี้ก็จะเป็นร่างที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโอเคคุณพิสิทธิ์กำลังจะบอกว่าในการทบทวนร่างครั้งนี้นั้นเป็นการทำงานร่วมกันกับกฤษฎีกาและตัวแทนจากกระทรวงดีอีด้วยถูกต้องครับวันนี้ที่เข้าที่ประชุมใหญ่สปทก็มันเป็นเรื่องของขั้นตอนนิดนึงถ้าเสียงส่วนใหญ่ของสปทเขาเห็นชอบด้วยกฤษฎีกาก็จะเอาร่างฉบับเนี้ยไปพิจารณาเพิ่มเติมในชั้นของรัฐบาลนะฮะแล้วจึงจะไปกันที่รัฐบาลไปพิจารณาและเสนอครม.ใช่ไหมคะขออนุญาตนะฮะครับร่างใหม่เนี่ยสปทเห็นชอบไปแล้วอ๋อเห็นชอบไปแล้วเหรอฮะเห็นชอบไปแล้วครับแล้วก็เอาร่างของสปทเนี่ยระหว่างที่เห็นชอบไปแล้วเนี่ยก็เอาร่างของสปทเนี่ยไปทำร่วมกับกระทรวงดีอีและกฤษฎีกานะครับก็หมายความว่าตอนนี้อยู่มันผ่านขั้นตอนไปอยู่ที่กฤษฎีกาแล้วหมายถึงเป็นอันนี้เป็นร่างที่ปรับใหม่แล้วที่ทั้งดีอีกฤษฎีกาและสปทซึ่งเห็นชอบไปก่อนหน้าแล้วกำลังดูในขั้นตอนนี้แล้วใช่ไหมของ3หน่วยนี้ถูกต้องครับดังนั้นที่มีข่าวว่าวันนี้สปทจะพิจารณาร่างกฎหมายไซเบอร์ก็ไม่ใช่แล้วสิครับเพราะว่ามันผ่านแล้วเพราะว่ามันผ่านไปแล้วถูกไหมฮะครับถูกต้องครับอ๋อเข้าใจแล้วรอแค่เสร็จจากกฤษฎีกาดูรอบนี้ปรับร่างใหม่ก็เสนอให้ครม.เท่านั้นถูกต้องครับพอทราบความคืบหน้าทางฝั่งกฤษฎีกาไหมครับว่าไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ไปถึงไหนแล้วครับผมกำลังให้เจ้าหน้าที่เขาติดตามอยู่นะครับคือวันนี้มีคำถามจากสมาชิกว่าไปถึงไหนอย่างไรนะฮะแต่ว่าขณะนี้เรียนตรงๆแล้วผมยังไม่ทราบว่าไปถึงไหนโอเคผ่านในขั้นตอนการทำงานร่วมกันกฤษฎีการับไปพิจารณาเป็นทางการได้สักครึ่งเดือนยังฮะสักครึ่งเดือนไหมโอ้น่าจะเป็นมาสัก2เดือนแล้วมั้งฮะ2เดือนแล้วเหรอ2เดือนครับประมาณเดือนกว่าเดือนเสร็จเกือบ2เดือนแล้วล่ะกฤษฎีกานี่รับไปนี่เกือบ2เดือนแล้วนะฮะถูกต้องครับเอาละครับไม่ใช่วันนี้นะฮะวันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วล่ะวันนี้เนี่ยรายงานความคืบหน้ารายงานความคืบหน้าแล้วก็นำปัญหาอุปสรรคแล้วก็สิ่งที่ต้องขับเคลื่อนต่อเนี่ยมันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งมันพอมีเวลาไหมครับได้ค่ะอะไรคะที่ขับเคลื่อนต่อก็คือเรามีความเห็นว่าระหว่างที่กฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้เนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนเนี่ยภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยมันมีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะฮะอย่างเช่นเราจะเห็นว่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกโดนมาล้อมกับประเทศไอ้เรื่องแรนซัมแวร์อะไรเนี่ยไอ้มัลแวร์เรียกค่าวันหน้าคายและในประเทศเราเนี่ยเราหาเจ้าภาพไม่เจอนะฮะเจ้าภาพหาไม่เจอนะครับ
ค่ะไม่ใช่กระทรวงดีอีเหรอฮะดีอีเนี่ยมันเหมือนเจ้าภาพแต่ว่าเขากำการบริขีดความสามารถผมเอางี้ดีกว่าไอแลนด์ซัมแวร์เนี่ยมันมีมานานแล้วนะฮะแล้วคนไทยเนี่ยถูกเรียกกระถ่ายมานานแล้วด้วยผมถามว่าหน่วยราชการเกี่ยวข้องก็ทำอะไรอยู่ผมถึงบอกว่าหาเจ้าภาพไม่เจอแต่ถ้าเรามีคณะกรรมการไซเบอร์แห่งชาติขึ้นมาเนี่ยนี่คือเจ้าภาพหลักนะครับเราจะต้องนำสู่สภาให้เห็นว่าความสำคัญตรงนี้เราจะเสนอรัฐบาลให้ตั้งคณะกรรมการไซเบอร์แห่งชาติมาทำหน้าที่ชั่วคราวไปก่อนประเด็นอยู่ตรงนี้วันนี้จะพูดกันในสปทว่าเฉพาะหน้าหน้าสิวหน้าขวานมันควรจะมีการตั้งคณะกรรมการไซเบอร์แห่งชาติขึ้นมาทำหน้าที่ชั่วคราวตอนนี้ก่อนเลยให้มีผลเลยโดยใช้อำนาจมาตรา44ครับถูกต้องครับอ๋อเข้าใจแล้วแช่งหน้ามาตรา44ตั้งกรรมการไซเบอร์ชั่วคราวไปก่อนมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าณปัจจุบันก่อนให้มีสถานะที่มันสูงกว่ากระทรวงดีอีแล้วก็ชัดเจนกว่ากระทรวงดีอีว่ากันอย่างนั้นถูกต้องครับถูกต้องครับอ๋อวันนี้จะเสนอในที่ประชุมสปท.อย่างนี้นะฮะครับโอเคเอาละครับชัดเจนแล้วโอ้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบพระคุณนะครับยินดีนะครับครับสวัสดีครับค่ะพลตรีพิสิทธิ์เปาอินค่ะรองประธานคณะกรรมการด้านสื่อสารมวลชนของสปท.ต้องด้วยความเคารพต้องกราบเรียนนะต้องกราบเรียนนิดหนึ่งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเนื้อสาระของร่างกฎหมายนี่ก็ว่ากันไปค่ะนะครับสิ่งที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่ก็คือพยายามล้วงออกมาให้ได้ลึกที่สุดว่าภาครัฐกลไกแม่น้ำห้าสายเขากำลังขับเคลื่อนอะไรอยู่ค่ะเราไปเขาจะเอาอย่างไรและมันไปถึงไหนใช่โดยเฉพาะเอาอย่างไรไปถึงไหนในเรื่องที่มันกระทบต่อสาธารณะส่วนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็แยกเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับ อย่าปะปนกันใช่ค่ะนะครับเอาละครับแล้วก่อนที่จะค้านหรือก่อนที่จะสนับสนุนนั้นต้องรู้ก่อนว่าเขาจะทำอย่างไรใช่รู้รายละเอียดที่เขาจะทำก่อนจะค้านได้ถูกถึงจะได้คิดอะไรอยู่ถึงจะค้านถูกนะเอาละครับเราจะเบรกในช่วงหน้าคืออย่างนี้ต่อไปนี้ในช่วงหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องที่มีคนร้องเข้ามาค่ะชาวบ้านแถวๆเกาะสีชังแถวๆศรีราชาเนี่ยวันดีคืนดีเขาก็ไปเห็นเรือจากต่างชาติลำหนึ่งมาทอดสมอแถวๆสีชังแถวๆศรีราชาเนี่ยแหละค่ะและในเวลาต่อมาก็เพิ่งรู้ว่าไอ้คนที่ไปเอาเรือลำนั้นมาทอดสมอแถวๆนั้นเนี่ยเอาเข้ามาเพื่อใช้เป็นคลังเก็บก๊าซลอยน้ำเป็นคลังก๊าซกลางทะเลก๊าซที่ว่านั้นก็คือก๊าซ LPG เอากันให้ชัดก็คือก๊าซหุงต้มทำเป็นคลังเก็บก๊าซหุงต้มลอยน้ำกลางทะเลแล้วไปเปลี่ยนถ่ายกันกลางทะเลเหรอคะและวันดีคืนดีก็จะมีเรือไปเทียบข้างถ่ายก๊าซหุงต้มจากเรือลำใหญ่ลงเรือลำเล็กแล้วก็วิ่งเข้าฝั่งน่ากลัวมากนะเขาก็ตกใจสิเขาแต่ตอนนี้สายตรวจประชาชนนี่ทำงานได้เข้มแข็งมากเขาก็พยายามไปตรวจสอบไอ้เรือลำนั้นใครเข้ามารู้ข้อมูลแล้วอ๋อโอ้โหสายสื่อประชาชนของเราสุดยอดค่ะสุดยอดจริงรู้ชื่อบริษัทเรือเจ้าของเรือกลุ่มไหนเครือข่ายไหนมันไม่แค่นั้นสายสื่อประชาชนสายตรวจประชาชนเนี่ยไปเจาะจนกระทั่งรู้ว่ามีอีกหนึ่งบริษัทกำลังเอาอย่างอ๋อเรียนแบบอันนี้ถือผิดกฎหมายไหมคะ ผมไม่ทราบ กำลังจะไปเช่าเรือมาทำเป็นคลังเก็บก๊าซหุงต้มลอยน้ำกลางทะเลคราวนี้ลอยน้ำใกล้ปากแม่น้ำบางปะกงใกล้ๆชุมชนที่ก็ชุมชนสามชุกสามบุกอะไรเนี่ย มันใกล้มากนะมันใกล้ใกล้ชุมชนอันตรายนะเนี่ยเอาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเรียนข้อมูลนะพักก่อนค่ะ